เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาบริษัทสยามวอเตอร์คราฟต์ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเจ็ตสกียี่ห้อซีดูได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ล่าสุดราคาโดนใจพร้อมเผยถึงนโยบายและแผนการตลาดโดยมีคุณกิจจาวงวารีกรรมการบริหารบริษัทสยามวอเตอร์คราฟต์จำกัดเผยว่าจากที่บริษัทได้ทำตลาดสินค้ากลุ่มดังกล่าวในประเทศไทยมานานกว่า3ปีล่าสุดได้ปรับแผนการตลาดไปเน้นที่การผลักดันเจ็ตสกีเป็นอุปกรณ์เพื่อการสันทนาการมากขึ้นจากในอดีตที่จะเน้นเพื่อการแข่งขันเป็นหลักค่ะทั้งนี้ทางบริษัทยังได้มีการนำเข้าเจ็ตสกีรุ่นเล็กอย่าง Spark ที่มีราคาเริ่มต้นที่ 2.5 แสนบาทซึ่งเป็นราคาที่ผู้บริโภคทั่วไปสามารถเป็นเจ้าของได้ซึ่งมีราคาถูกกว่ารุ่นเดิมที่ทำตลาดที่ราคาเริ่มต้น 5.3 แสนบาทโดยคาดว่าหลังจากเปิดตัวจะทำให้ตลาดเจ็ตสกีมีผู้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะจากเดิมที่ตลาดเจ็ตสกีรวมทั้งสินค้าใหม่และมือสองนั้นมีตัวเลขยอดจำหน่ายที่ประมาณปีละ500ลำแต่เราเชื่อว่าตลาดจะเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่า 1,000 ลำในปี2557เป็นผลจากการเปิดตัวรุ่น Spark ซึ่งคาดว่าน่าจะมียอดจำหน่าย 350-400 ลำรวมกับเจ็ตสกีขนาดใหญ่อีก150ลำก็จะทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 50% ซึ่งนอกจากทางบริษัทจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่มีการนำเข้าและเสียภาษีอย่างถูกกฎหมายแล้วซีดูยังให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเจ็ตสกีแบบครบวงจรทั้งศูนย์บริการคลังอาไหลรวมไปถึงบริการซ่อมบำรุงรับฝากเรือและจะพัฒนาไปสู่การจัดกิจกรรมสำหรับลูกค้ากลุ่มนี้เพิ่มเติมในอนาคตและในปีนี้ทางบริษัทยังได้ตั้งงบประมาณในการส่งเสริมการตลาดกว่า10ล้านบาทเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการดูแลลูกค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทที่ปัจจุบันมีอยู่5สาขาที่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครอยุธยาพัทยาภูเก็ตและหาดใหญ่โดยจะเน้นการเพิ่มยอดจำหน่ายด้วยตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่มากกว่าการขยายตัวแทนจำหน่ายเพิ่มซึ่งจากที่ได้ฟังการแถลงข่าวและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ทางสยามวอเตอร์คราฟต์ยังได้เปิดโอกาสให้เราได้ลองสมรรถนะของเจ้าสปาร์คและเจ็ตสกีรุ่นใหญ่อีกหลายรุ่นบนผืนน้ำจริงๆกันอย่างจุใจแบบครบทุกรุ่นเป็นการปิดท้ายด้วยค่ะ